วัสดีค่ะวันนี้วันหยุดชีวิตของเราในช่วงวันหยุดส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่ในสวนผักนี่แหละวันนี้ก็ลงมาดูผักแล้วก็จะมาถอนหญ้าด้วยจะตัดผักบางชนิดที่เก็บกินได้แล้วเอาไปทำกับข้าวเดี๋ยวเราจะมาเขย่าไอ้นี่หน่อยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ทำไว้อันนี้เป็นชุดที่ทำไว้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็ใช้งานแล้วเอาไปลดผักที่เห็นงามๆอยู่เนี่ยก็มาจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชุดนี้แหละที่เราทำไว้ใช้ไปเยอะแล้วส่วนอันนี้เราทำเมื่อวานนี้ซึ่งจะทำก็ต้องหมั่นมาเขย่านิดนึงทุกๆวันปีนี้ฝนแรงมากแทบจะไม่มีฝนเลยร้อนมากๆแต่ผักก็ยังพอได้อาจจะไม่งามมากแต่ก็ถือว่าปีนี้ก็ยังใช้ได้เดี๋ยวจะพาไปดูสวนผักไปดูกันล้างมือก่อนแปลงแรกตรงนี้เรามีผักบุ้งแล้วก็ถั่วผักยาวแล้วก็ตำลึงถั่วผักยาวก็เริ่มไต่แล้วอีกพักหนึ่งก็คงจะได้กินผักบุ้งนี่เก็บกินไป2รอบแล้วตำลึงก็โอเคอาจจะไม่งามมากเหมือนอยู่เมืองไทยมีดอกด้วยเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเขามีลูกเนี่ยก็จะได้เก็บเอาไว้ทำเมล็ดพันธุ์ถัดมาก็ยังเป็นถั่วผักยาวอยู่ปีนี้เราจะปลูกถั่วผักยาวค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเก็บง่ายเอาไว้กินช่วงหน้าหนาวได้ง่ายวันหยุดเราก็จะมาคอยเดินถอนหญ้าเนี่ยแหละมันจะมีพวกหญ้าที่ขึ้นมาประหยัดได้เยอะแล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วยบางครั้งเนี่ยเราสั่งจากคนไทยที่รัฐอื่นที่เขาขายอยู่เนี่ยค่าผักก็แพงอยู่แล้วนะแถมเราต้องจ่ายค่าส่งอีกซึ่งค่อนข้างจะแพงค่าส่งอย่างน้อยก็10เหรียญแล้ว300กว่าบาทอันนี้เป็นมะละกับบวบงูใช่มะละกับบวบงูมะละปีนี้ก็ค่อนข้างจะงามนะเพราะว่ามีที่ให้เขาไต่เร็วปีนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วเมื่อวานนี้มันรดน้ำยังเห็นอยู่เลยที่ใส่เสื้อเอาไว้ในเกงนี่ไม่ได้แต่งตัวเรียบร้อยอะไรหรอกนะแมลงกลัวแมลงมันจะเข้าไปในเสื้อแล้วไปกัดโดนบ่อยโดนสะเข็ดบวบงูก็มีลูกแล้วนี่เดี๋ยวก็ได้กินแล้วออกหลายลูกเหมือนกันหญ้าก็แอบอยู่เยอะต้องคอยดูคอยดึงอยู่เนี่ยแอบอยู่ข้างในบางทีก็ต้องแหวกแหวกคอยถอนออก
อันนี้จะเป็นบวบแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบวบหอมหรือว่าบวบเหลี่ยมเดี๋ยวต้องรอให้เขาออกลูกแล้วถึงจะรู้เพราะว่าอันนี้เป็นบวบที่ขึ้นมาเองจากปีที่แล้วเราไม่ได้ปลูกเพราะว่าแปลงนี้จริงๆแล้วเราปลูกแตงกวาปลูกแตงกวาแล้วก็อะไรอะถั่วพูแตงกวากับถั่วพูแต่ปรากฏว่าเขาขึ้นมาเองสองต้นมีต้นนี้กับต้นนี้พริกนี้ก็ขึ้นมาเองเหมือนกันมีแอบขึ้นอยู่ตรงนู้นก็มีแตงกวานี่ก็เก็บกินได้บ้างแล้วแหละเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปจิ้มน้ำพริกด้วยเนี่ยลูกนั้นได้กินได้แล้วบางทีหลงอยู่ก็แก่เอาเก็บไว้ทำเมล็ดข้างๆถัดมานี่ก็ยังเป็นมะระอยู่มะระนี่ปลูกไว้หลายพันไม่แน่ใจว่าเป็นมะระไทยหรือว่ามะระจีนเดี๋ยวต้องดูตอนออกลูกแล้วก็ยังเป็นบวบแล้วก็แตงกวาอันนี้มีใบแมงลักนี่เขาขึ้นมาเองจากปีที่แล้วอันนี้บวบงูก็ขึ้นมาเองเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเราแบ่งโซนไว้บวบงูอยู่ทางด้านนู้นมาขึ้นทางนี้เป็นบวบที่ขึ้นมาจากเมล็ดที่ร่วงเมื่อปีที่แล้วโอ้ยอันนี้มีหญ้าเนี่ยเห็นไหมมะระออกลูกแล้วปีนี้มะระก็มาเร็วเหมือนกันปีนี้ร้อนต้องหมั่นรดน้ำจะรดน้ำทุกวันเลยหลังจากที่เราเลิกงานกลับมาเนี่ยกินข้าวทำอะไรเสร็จก็จะรดน้ำต้นไม้ที่นี่มันจะช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะมืดเร็วจะลดน้ำได้จนถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มยังแค่โพเพยังไม่มืดเลิกงานกลับถึงบ้านประมาณ7 โมงก็ลดน้ำอยู่ในสวนนี่แหละจนเริ่มโพเพเกือบจะ3 ทุ่มก็ถึงกลับเข้าบ้านวนเวียนอยู่ในสวนผักนี่แหละเวลาทำปลูกไว้เยอะๆมันก็มีความสุขเนาะได้กินกินไม่หมดก็เอาไปแบ่งเขาคนไทยที่เขาไม่มีก็มีที่เขาไม่ได้ปลูกเราก็จะส่งไปแบ่งกันแตงกวาลูกนี้แอบอยู่หาไม่เจอแก่แล้วเดี๋ยวเอามาเล็ดไว้ทำพันธุ์ส่วนตรงนี้ก็ยังพอเก็บกินได้เก็บทีละนิดทีละหน่อยยังพอได้กินลูกเล็กๆ เยอะเลยศัตรูพืชก็เยอะเหมือนกันได้แตงกวาลูกนึงแล้วเดี๋ยวผักพวกเนี้ยเขาก็จะไต่เต็มตรงเนี้ยหมดต้องทำเพิ่มเนี่ยมีโครงการจะทำเพิ่มตรงนี้อีกนิดนึงแต่ยังไม่ได้ทำเพราะจะเอาไว้ให้เขาไต่ให้หมดเลยทำไปทีละนิดทีละหน่อยผักถ้าเขามีที่ไต่เยอะๆเนี่ยลูกมันก็จะสวยหน่อยมันจะไม่แออัดมากที่ผ่านมาทุกๆปีมันจะแออัดปีนี้ก็เลยทำเพิ่มยาวออกไปอีกใต้ต้นแพนี่ก็จะเป็นใบชะพลูแล้วก็เตยแล้วก็มีใบมีต้นจิงจูฉ่ายนิดหน่อยแพรก็เริ่มใหญ่แล้วนะเนี่ย
หน่อยก็ได้กินละชพูนี่งามมากจะต้องทำแกงอ่อมใบชพูละนี่เห็นไหมเยอะเหมือนกันลูกนี้ใหญ่แล้วดูสิเห็นปะใหญ่เลยนี่หน่อยก็ได้กินแล้วมีอีกพันหนึ่งอันนี้อีกพันหนึ่งพันนี้จะมีสีแดงๆด้วยลูกจะเล็กกว่าแต่อันนี้ดกมากดูเห็นไหมมันจะมีสีแดงๆหน่อยดกเหมือนลูกจะเล็กฝ่าเป็นแพคนละพันดูนะเยอะมากเลยทั้งต้นเลยก็มีกินเหมือนกันตรงนี้จะเป็นมะเขือม่วงพริกแล้วก็มะเขือพันอะไรก็ยังไม่รู้เลยปลูกไว้ดอกเขาต้นเขามีหนามยังไม่เคยปลูกรู้ว่าไม่ใช่มะเขืออะไรอ่ะมะเขือลูกเล็กๆอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวต้องรอให้เขาออกลูกออกเป็นลูกก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเป็นมะเขืออะไรมะเขือม่วงนี่ก็มีลูกให้ได้เก็บแล้วเดี๋ยวตัดไปทำกับข้าวกินอันนี้กำลังกินเลยอีกต้นหนึ่งมีลูกแฝดด้วยเดี๋ยวจะตัดลูกแฝดไปดูสิออกมาเป็นลูกแฝดได้ยังไงไม่รู้ตอนนี้เลยมี3ลูกออกดอกอีกหลายลูกเหมือนกันเดี๋ยวก็คงได้เก็บกินมะเขือนี่เหมือนจะดอกมี2พันมีดอกสีม่วงกับดอกสีขาวแต่มีหนามทั้งสองดอกเลยต้องรอให้ต้นโตฝันอีกนิดนึงพอออกเป็นลูกถึงจะรู้ว่าเป็นมะเขืออะไรมะเขือแกงมะเขือขื่นหรือมะเขือเปาะพันอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าปีนี้เพิ่งปลูกเป็นปีแรกมีน้องในกลุ่มปลูกผักเนี่ยเขาให้มาปกติเราปลูกไม่มีหนามแต่ปีนี้มีหนามก็แปลกดีรอสักพักเดี๋ยวก็รู้ส่วนพริกมาดูพริกพริกที่ปลูกนี่เราจะปลูกเยอะนี่เห็นไหมจะเป็นนิดดีเถอะนี่แมลงพวกนี้ต้องฆ่ามันเราจะปลูกไว้เยอะเพราะว่าเม็ดเขาพอแก่แล้วเนี่ยเราเอามาตากแห้งแล้วก็เอาไว้กินได้ช่วงหน้าหนาวกินได้ทั้งปีอย่างช่วงนี้เรายังไม่มีพริกสดกินเราก็ยังกินพริกแห้งกะเพราพริกแห้งอะไรพวกนี้มันยังกินได้ก็ช่วยได้เยอะเยอะมากตาไม้แกชอบเก็บด้วยแกตากให้เราก็สบายอากาศร้อนมากผักอื่นๆเราก็มีด้วยนะตรงนี้เป็นขมิ้นขาวปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอันนี้แตกออกมาเดี๋ยวเราคว่ำกระถางเอาไปกินบางส่วนแล้วก็เพาะต่อไปอีกนี่เห็นไหมแมงลักขึ้นทุกที่เลยแมงลักผักสลัดก็ยังมีอยู่นะแต่แก่แล้วพอเก็บกินได้มะเขือเทศตรงนี้ก็ขึ้นมาเองแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยหน่อไม้ฝรั่งก็ขึ้นมาได้กินไปนิดหน่อยนี่ใบยอก็พอได้เก็บกินบ้างตรงนี้ก็มีถั่วพูปลูกไว้เดี๋ยวรอให้เขาไต่คงสวยดี
นี่ต้นนี้อยากอวดมะม่วงหาวมะนาวโหปีที่แล้วกินได้เม็ดหนึ่งมีเม็ดเดียวปีนี้เห็นออกดอกมา4 ดอกแล้วอย่างน้อยก็คงจะได้กินละ4 เม็ดแต่ถ้าเกิดว่าเขาออกดอกมาเพิ่มอีกก็ได้กินเยอะป่ะอุ้ยรู้สึกว่าจะมีดอกเพิ่มมาอีกแล้วนี่ไงเห็นอีก2 ดอกเดี๋ยวคงแตกอีกเยอะเลยแหละคงได้กินอุ้ยอันนี้ภูมิใจมากปลูกแต่ปีที่แล้วผ่านหนาวมาได้ต้นนี้มากอกน้ำออกดอกแล้วไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าปลูกเมื่อปีที่แล้วก็ขนออกมาอยู่กันมาหลายปีก็มีมะลิออกดอกเยอะเลยหอมมากเลยกลิ่นใบเขาเหลืองแล้วเห็นป่ะปลูกมาประมาณ3-4 ปีแล้วดินคงจะไม่มีสารอาหารแล้วล่ะต้องเปลี่ยนดินเดี๋ยวรอให้ดอกหมดก่อนตอนนี้เสียดายกลิ่นกำลังหอมเลยมะกรูดนี่ก็ได้กินใบต้นนี้ปลูกมา4-5 ปีแล้วตอนเอาออกมาจากบ้านก็ยังดีๆอยู่นะตอนนี้ใบไหม้ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำเยอะไปหรือว่าขาดสารอาหารหรือว่าเจอแมลงเดี๋ยวต้องศึกษาเพิ่มเติมหาวิธีแก้ไขไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่ก็ปลูกไปศึกษาไปถามเขามั่งแต่อย่างน้อยยังได้ใบกินกระถินต้นนี้ก็แก่แล้วแต่ก็ได้เก็บกินอยู่ทุกๆปีนะปีนี้ตอนแรกตั้งใจจะเอาลงดินเพราะว่าปีที่แล้วเขาออกดอกอาจจะได้กินฝักแต่ต้นใหญ่มากต้องขุดลึกยังไม่แน่ใจจะทำได้หรือเปล่าต้นนี้สะเดาครับผมเดี๋ยวรอให้แตกยอดเยอะๆก่อนแล้วค่อยเก็บกินมะกอกน้ำมีอยู่2 ต้นมีต้นนี้กับต้นนู้นต้นนี้มะยมแดงเพิ่งเคยปลูกไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะเป็นยังไงจะได้กินลูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมีขมิ้นชันอยู่สองกระถางมีขมิ้นชันอันนี้ยังเป็นขมิ้นขาวอยู่เนี่ยขมิ้นขาวจะเยอะมากเพราะชอบกินมะละกอดูจะไม่เวิร์กปลูกแต่ปีแล้วออกดอกด้วยนะปีนี้เอาลงดินจะดูว่าเขาจะออกดอกหรือเปล่าแต่ดูแกนๆนะดูจะไม่เวิร์กอันนี้ดอกอัญชันดอกอัญชันก็ปลูกทุกปีแหละมันจะมีเมล็ดที่เขาร่วงเนี่ยแล้วก็แตกขึ้นมาหลายต้นเหมือนกันปลูกเองด้วยเดี๋ยวไต่ขึ้นมามึงนี่จะสวยมากเลยอัญชันจะสวยทุกปีเก็บกินมั่งตากแดดไว้มั่งมะเขือเทศนี่เราปลูกแค่ต้นเดียวอีก2-3 ต้นนี่เขางอกขึ้นมาเองเม็ดจากปีที่แล้วที่สัตว์เขากินร่วงๆไว้นี่แหละก็ขึ้นมา1, 2, 3, 4มีตรงนู้นอีกต้นหนึ่งทั้งหมด5 ต้นเราปลูกแค่ต้นเดียวเองเขาแตกขึ้นมาจริงๆมะเขือเทศก็เราก็กินไม่เก่งนะเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศเท่าไหร่แต่มะเขือเทศเชอร์รี่นี่เวลาที่มารดน้ำผักอะไรเนี่ยหิวๆก็เด็ดกินเลยอร่อยหวาน
ปกติเป็นคนไม่ชอบกินมะเขือเทศแต่จะชอบกินมะเขือเทศเชอร์รี่ตั้งแต่ปลูกแล้วจะชอบอันนี้มะเขือพวงจากปีที่แล้วออกดอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ได้กินลูกรอดมาจากปีที่แล้วมาได้กินลูกปีนี้เดี๋ยวตัดผักบุ้งไปผัดด้วยตัดให้เหลือตอให้เขางอกออกมาแดดตรงนี้อีกหน่อยนึงดูสิถั่วผักยาวมาพันแล้วไปนู่นได้แล้วถ้วยหนึ่งอุ้ยวันนี้เราก็มีผักบุ้งได้ผักบุ้งไปน่าจะประมาณถ้วยหนึ่งได้แล้วก็มะเขือม่วงฝาแฝดด้วยแล้วก็แตงกวาโอ้ยวันนี้อากาศร้อนมากร้อนอบอ้าวเดี๋ยวเรากลับเข้าไปบ้านไปทำกับข้าวดีกว่ากลับเข้าไปในบ้านสำหรับการพาชมสวนวันนี้ก็คงจะแค่นี้ถ้าใครดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วถ้าผักเขาโตขึ้นมาอีกเราจะพามาดูผลผลิตอีกว่าจะมาเก็บอะไรไปกินอีกบ้างวันนี้บ๊ายบายค่ะร้อนเดินทีไรก็ชนไอ้ลูกแพนี่ตลอดเลยลูกมันเริ่มใหญ่แล้วอีกหน่อยคงชนหัวโนงับไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวตอนเย็นมารดน้ำ